สวัสดีค่ะ17:20 นนะคะได้เวลาเซตราวด์อัพกับสุภวันโตค่ะตลาดหุ้นไทยเริ่มต้นวันนี้นะคะเป็นวันแรกของสัปดาห์ต้องบอกว่าเคลื่อนไหวในแดนลบเกือบจะตลอดการซื้อขายนะคะสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่ามีการประชุมธนาคารกลางหลายที่แล้วค่ะมี BOJ ECB นะคะรวมไปถึงการประชุมเฟดแล้วก็เงินเฟ้อที่นักลงทุนนั้นจับตามองเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนี้นะคะวันนี้เราจะเห็นค่ะว่าตลาดหุ้นนะคะลงไปลึกสุดราวๆ7 จุดทดสอบ1547จุดค่ะปิดการซื้อขายวันนี้นะคะหุ้นไทยอยู่ที่ 1,551.41 จุดค่ะลดลงมาถึง 3.70 จุดท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายวันนี้ต้องบอกเบาบางนะคะ 31,787.93 ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI นะคะวันนี้ปรับตัวลดลงมาค่ะแต่ว่ายังคงยืนเหนือ500จุดได้นะคะปิดการซื้อขายวันนี้ค่ะ MAI 500.42 จุดลดลงมา 0.88 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,201.46 ล้านบาทตรวจแถวกันหน่อยนะคะสำหรับ5หลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงที่สุดประจำวันนี้ค่ะวันนี้จะเห็นว่ามีแรงเทขายออกมานะคะในหุ้นกลุ่มแบงก์รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มพลังงานด้วยเคแบงก์กสิกรไทยค่ะวันนี้ราคาปิด132บาทลดลงมา50สตางค์ขณะที่กัฟเอเนอร์จีนะคะมีประเด็นเรื่องของปมหุ้น ITV นะคะฝั่งของกัฟกับอินทัชวันนี้กอดคอลดลงนะอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน ITV ขณะที่กัฟนั้นก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในอินทัชด้วยนะคะวันนี้เราเห็นหุ้นกัฟค่ะลดลงไปแรงสุด45.50 บาทนะคะก่อนจะมาปิดการซื้อขาย46.25 บาทลดลงมา75 สตางค์ส่วนอินทัชค่ะวันนี้ราคาปิด72.75 บาทนะคะเป็นราคาที่ปิดโลที่สุดของวันค่ะลดลงมาถึง 2.68% อันดับ3นะคะเป็น TTB ค่ะหุ้นในกลุ่มแบงค์นะคะราคาปิดไป1.61 บาทลดลงมา5 สตางค์ค่ะ CPO นะคะราคาปิด63.50 บาทบวกขึ้นมา25 สตางค์ค่ะขณะที่ SCB นะคะวันนี้ราคาปิดไป107.50 บาทไม่เปลี่ยนแปลงค่ะตามกันหน่อยนะคะสำหรับหุ้น Star ค่ะยังเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้จับจ้องความเคลื่อนไหวหุ้น Star ราคาปรับลงแรงพอสมควรค่ะมีประเด็นนะคะเรื่องของเลโอนี่ค่ะที่มีการฟ้องได้ค่าเสียหายไปถึง 22,000 กว่าล้านค่ะหุ้น Star Corporation นะคะระหว่างวันวันนี้ลงไปต่ำสุดค่ะอยู่ที่10สตางค์นะคะลดลงไปราคาปิดนี่แหละค่ะ10สตางค์ลดลงไปถึง 9.09% รับข่าวเลโอนี่ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 22,000 ล้านหลังล้มดีลซื้อขายค่ะขณะเดียวกันบอร์ดบริษัทนั้นเตรียมยื่นคำคัดค้านต่ออนุญาโตตุลาการเยอรมนี19มิถุนายนนี้นะคะมีรายงานเมื่อเช้านะคะว่าผู้ถือหุ้นกู้ของ Stark เข้าไปรวมตัวกันที่กลต.ค่ะหวังเร่งกระบวนการทำงานให้เร็วขึ้นโดยตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ของ Stark นะคะประเมินว่าอาจจะไม่มีการส่งงบตามกำหนด16มิถุนายนนี้ค่ะตามกันต่อนะคะในสต็อกอัปเดตค่ะ KTC บัตรกรุงไทยปรับเพิ่มเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตปีนี้นะคะเติบโต 15% จากเดิม 10% รับการท่องเที่ยวฟื้นตัวการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เตรียมออกหุ้นกู้ 4-5,000 ล้านนะคะระดมเงินทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดรวมไปถึงการขยายธุรกิจด้วยส่วนความเคลื่อนไหวของ EEC ค่ะคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสกพอหรือว่า EEC นะคะร่วมกันกับตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยกลต.รวมไปถึงแบงก์ชาติค่ะผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งระดมทุน EEC นะคะ EEC Fundraising Venue เพื่อเป็นการสร้างระบบนิเวศสำหรับการลงทุนใน EEC ซึ่งทำให้บริการการเงินในตลาดเงินตลาดทุนของไทยนะคะมีความหลากหลายมุ่งเป้าไปที่กลุ่มบริษัทข้ามชาติกลุ่มผู้ประกอบการไทยขนาดใหญ่กลุ่ม SME กลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพค่ะใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษนะคะรวมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสีเขียวค่ะให้เข้ามาลงทุนหรือว่าขยายการลงทุนในเขตพื้นที่ EEC ค่ะอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะต้องเตือนภัยกันหน่อยคุณผู้ชมคะประเด็นเรื่องของการหลอกลวงนะคะคุณผู้ชมอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมที่มีการแอบอ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อและภาพของกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะรวมไปถึงแอบอ้างโลโก้และก็ชื่อและภาพผู้บริหารนะคะตลอดจนบุคคลที่มีชื่อเสียงในตลาดทุนแล้วค่ะเพื่อจะไปชักชวนให้เข้าลงทุนหรือรับข้อมูลการลงทุนนะคะขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะคะว่าอาจจะเป็นการหลอกลวงโดยเหล่าบรรดามิจฉาชีพค่ะใครสงสัยยกหูโทรไปหาเลยคุณผู้ชมคะเซตคอนแทคเซ็นเตอร์นะคะพร้อมตอบอยู่แล้ว02-009-9999หรืออีเมลเข้าไปได้เลยค่ะ setcontactcenter@set.or.th ค่ะไป
ไปดูทิศทางตลาดหุ้นจากนี้นะคะจะเป็นอย่างไรโอกาสพลิกกลับมาเป็นบวกมีมากขนาดไหนที่สำคัญลงทุนอย่างไรกลยุทธ์ลงทุนนะคะวันนี้เราคุยกันกับฝั่งของบล.ยวนต้าประเทศไทยค่ะอยู่กับคุณณัฐนะคะคุณณัฐตรีภูลสุขค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบล.ยวนต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีคุณณัฐค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตด้วยคือตัวเพจปอมครับของหยวนต้าเราก็โดนเหมือนกันนะครับ อย่างนี้ครับคือเราไม่มีนโยบายที่จะจัดคอร์สสอนอบรมโดยการที่เก็บเงินนะครับหรือเราไม่มีการการันตีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับถ้าจะเห็นอะไรที่การันตีผลตอบแทนเนี่ยอันนี้ของปอมแน่นอนอันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับได้เลยค่ะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเตือนนักลงทุนกันละค่ะช่วงนี้คุณนัทขอเปิดประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นวันนี้กันก่อนเลยนะคะหุ้นที่ไปเกี่ยวข้องกับปมการเมืองเรื่องของ ITV แล้วค่ะวันนี้เราเห็นหุ้น InTouch เนี่ยพูดถึงหุ้นใหญ่ของ ITV นะคะราคาร่วงแรงฝั่งของ Gulf ก็เป็นพูดถึงหุ้นใหญ่ใน InTouch ราคาลงเหมือนกันนะคะประเมินยังไงดีคะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ฮะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าเป็นเพียงแค่ sentiment นะครับผลกระทบต่อตัวหุ้นจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีผลกระทบเลยนะครับคำถามคือเราเข้าไปสะสมได้ไหมส่วนตัวผมมองว่าณวันนี้ครับเรามีหุ้นหลายตัวที่ราคาอยู่ข้างล่างอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเข้าไปเสี่ยงกับตัวของกราฟกับอินทัชนะครับแต่ถ้าหากว่าใครมีอยู่เนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าโฮลได้ถือได้นะครับเพราะมันเป็นเพียงแค่ sentiment เท่านั้นเองนะครับค่ะก็เรามาระวังกันหน่อยช่วงนี้กำลังมีสตอรี่และไปเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยนะคะทีนี้ทิศทางหุ้นไทยจากนี้ประเมินยังไงดีคะสัปดาห์นี้จะมีการประชุมธนาคารกลางหลายที่เหมือนกันนะคะคุณนันทะใช่ครับผมก็จริงส่วนตัวเรามีภาพที่ bullish มากขึ้นนะครับจริงๆต้องยอมรับว่าตั้งแต่ออกรายการนี้มาครั้งนี้น่าจะเป็นเพียงแค่ครั้งที่2ที่มีมุมมองทางบวกกับตัวของตลาดหุ้นไทยนะครับเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยคือเราคิดว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยน่าจะใกล้สิ้นสุดลงละนะครับขณะที่ตัวของเฟดการประชุมในวันพุธคืนวันพุธนี้เนี่ยถ้าหากว่าเฟดคงดอกเบี้ยหรือขึ้น1ครั้งแล้วส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยเนี่ยอันนี้จะเป็นบวกกับตลาดทุนทั่วโลกนะครับซึ่งรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับคำถามที่ทำไมตลาดหุ้นไทยถึงเริ่มน่าสนใจหนึ่งคือการเมืองใกล้จบนะครับคือเดี๋ยวจะมีการรับรองส.ส.นะครับผมแล้วก็มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีต่างๆนะครับภายใต้สมมติฐานนิดนึงว่าจะต้องไม่มีเรื่องของม็อบนะครับไม่มีเรื่องของประท้วงตรงนี้จะเป็นบวกโดยที่ต่างชาติเนี่ยจะนำเงินเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยกลุ่มที่เด่นจะเป็นตัวแล้วก็สื่อสารนะครับแต่ถ้าหากว่ามีม็อบเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกเคสนึงเลยนะครับผมก็จะไปดูตัวของ Global Pay บางตัวที่ดูน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นตัวของบ้านปูหรือว่าเป็นตัวของ NER ครับค่ะเมื่อสักครู่บอกว่ามีธนาคารค้าปลีกสื่อสารวันนี้เราเห็นหุ้นกลุ่มแบงค์ลงไปแรงพอสมควรนี่เป็นจังหวะในการเข้าไปเก็บได้หรือเปล่าคะครับผมตัวของธนาคารนี่เนี่ยเราอาจจะต้อง selective ด้วยนะครับผมก็หุ้นที่เราชอบมี2ตัวในกลุ่มธนาคารจะเป็นตัวของ SCB แล้วก็ KBank แต่ว่าเราจะชอบ SCB มากที่สุดครับค่ะค่ะถ้าดูภาพรวมแล้วประเมินยังไงดีคะถ้าสุดท้ายการเมืองมันไม่จบแล้วมีการลงถนนเกิดขึ้นมีการประเมินแบบเป็น worst case เกิดขึ้นมั้ยคะประเมินยังไงฮะครับผมก็ในกรณีที่ลงถนนนะครับแล้ววุ่นวายเลยเนี่ยผมคิดว่า 1,450 เราอาจจะมีโอกาสได้เห็นนะครับแต่ว่าเคสเนี้ยเรายังมองว่าโอกาสเกิดค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ถ้าหากว่าการจัดตั้งรัฐบาลยืดเยื้อออกไปเนี่ยเราเชื่อว่าตลาดหุ้นไม่น่าหลุดบริเวณ 1,520 จุดได้ครับค่ะสัญญาณต่อไปนี้ก็จะเป็นแนวโน้มของบูลลิชด้วยนะคะก็กลยุทธ์ลงทุนเดี๋ยวไปว่ากันทำกันบ้านกันต่อตามคุณนัทแนะนำวันนี้ขอบพระคุณคุณนัทค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะมุมมองจากกูรูของเรานะคะยังคง selective buy ละค่ะทำกันบ้านกันต่อหุ้นที่ให้มาตามรายกลุ่มรายตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมเราลากันไปด้วย stock pick ค่ะหุ้นเด็ดแนะนำจากโบรกเกอร์สุภวรรณโตวันนี้ไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสวัสดีค่ะ